ุฒิแจ้งเศษเลยครับจอมอัจฉริยะเดชทรงวุฒิสิทธิ์ด็อกเตอร์ชาญชัยเดชทรงวุฒินี่ก็มาเข้ามาในฐานะของแชมป์กลุ่มในสายบีนะครับผลงานหมดจดมากครับชนะน็อกนพรัตน์หมู่พิ้งอร่อยจงเบอร์ยก1น็อกธนาเพชรเสริงสังยก1ล่าสุดก็น็อกยอดจักรกิจสจ.พิชัยยก1ครับโอ้นี่คือผลงานสุดยอดของเขาครับด้วยการคว้า9แต้มเต็มครับจากในรอบแรกขณะที่ทางด้านนักชกมุมขาวครับผลงานของเขาครับก็เข้ามาเป็นอันดับ2ในสาย A นะครับมีแพ้น็อกทางด้านกุหลาบขาวครับในยกแรกครับก่อนที่จะมาเก็บแต้มสำคัญครับด้วยการชนะยอดจักรกฤษพดุงชัยมวยไทยแล้วก็ล่าสุดครับผ่านเข้ารอบด้วยการชนะ TKO ครับปักธงชัยไอแลนด์มวยไทยเดลที่3โอ้โหถือว่าน่าสนใจมากนะครับเรียกได้ว่าฟอร์มเนี่ยไม่ห่างกันมากเลยเดินทางมาถึงคู่สุดท้ายนะครับแบบวันนี้มันจริงๆครับมีต่อยกันถึงยก4ครับความมันแบบนี้ขอพระคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูจำกัดบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดบีทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับแล้วก็เดือดๆแบบนี้นะครับห้ามพลาดเลยครับสัปดาห์หน้าในวันที่10กันยายนครับเมื่อรอบอีซูซูครับครั้งที่32ศึกอีซูซูดีแม็กซ์ลุยท้าโลกครับคู่ตัดเชือกสุขสวัสดิ์ปะทะกับเสือพันธุ์ครับแล้วก็คู่มวยสุดมันอีกมากมาย18นาฬิกาเหมือนเดิมครับทางช่อง8กฎหมายเลข27และทางออนไลน์ครับมาดูคู่นี้กันเลยครับแหมคู่ที่แล้วว่ามันแล้วครับคู่นี้น่าจะมันยิ่งกว่าเดิมครับมันกว่ามั้ยมันกว่ามั้ยเอาไม่รู้ครับดูไปพร้อมๆกันเลยครับมันกว่าหรือไม่มันกว่าครับเตะซ้ายเจาะล่างครับปาลิขีดนี่ครับแข้งขวาพยายามโต้คืนครับเดชทรงวุฒิครับหนักทั้งคู่ครับหนักทั้งคู่ถีบไว้ก่อนปาลิขีดถีบคืนดีเอาสิไม่เห็นจะยากเลยครับแหมเกลือจิ้มเกลือเลยนะแบบนี้เรียกได้ว่าใครโดนใครหล่นแล้วครับอาวุธมีความหนักแรงเป็นประเภทศิลปินครับแห่งการน็อกเอาทั้งคู่ดูวันนี้ครับเดชทรงวุฒิมาแบบสุขุมนี่เหลือเกินครับขณะที่ฟ้าลิขิตเองก็ไม่ต้องการที่จะพลาดครับต้องการแต้มสำคัญไปก่อนเอาครับแข้งขวาสาดไปดูพยายามที่จะโต้กลับครับฟ้าลิขิตเตะซ้ายครับขยับเข้ามาเตะนะครับฟ้าลิขิตเดี๋ยวสมุทรพยายามมาสาวลูกฉาบสวยเลยครับพยายามเก็บกินไปเรื่อยๆครับเตะขวาเตะขวาอีกทีนึงครับฟ้าลิขิตเล็งแล้วดิล้วงลำตัวคืนยักหน้าเลยครับบอกมาเลยครับแทงขวาเตะไปเดชทรงวุฒิฟ้าลิขิตขยับเข้ามาจะล้วงลำตัวครับแต่ว่าเฉียวๆไปนะครับแต่งซ้ายฟ้าลิขิตดูทางด้านฟ้าลิขิตเนี่ยพยายามที่จะเน้นในเรื่องของลำตัวครับของทางด้านเดชทรงวุฒิก่อนเลยนะครับอาจจะไปทำการบ้านดูครับว่าจุดอ่อนของเดชทรงวุฒิเนี่ยอยู่ตรงไหนครับทิ่มไปที่ท้องก่อนครับดูว่านี่ครับแต่ว่าจะไปก้มต่อยครับเจอต่อหูเกือบแล้วก็มีมองค้อนเลยครับเห็นคู่ชกเตะตามน้ำแล้วครับมองค้อนค้อนเคืองเคืองครับเดี๋ยวรู้กันครับแบบนี้ขยับเข้ามาเดชทรงวุฒิฟ้าลิขิตรอตั้งรับเดชทรงวุฒิพยายามหมัดซ้ายครับเบิกทางมาหมัดขวาจิ้มเข้าไปหมัดขวาหมัดซ้ายครับลำตัวขึ้นใบหน้าแต่ว่าก็มีหมัด1 2โต้คืนเตะซ้ายฟ้าลิขิตเตะขวาเดชทรงวุฒิเรียกว่าอดีตบอกปัจจุบันนะครับปัจจุบันบอกอนาคตเพราะว่าเดชทรงวุฒินี่น็อกยกแรกมาหมดเลยครับแต่ว่าวันนี้ครับยังไม่สามารถที่จะใช้เขตแดนอันตรายของเขาเนี่ยทำอันตรายฟ้าลิขิตได้มากเท่าไหร่ครับนี่ครับฟ้าลิขิตมีซ้ายมาครับแล้วก็หมดยกที่1ครับพักคู่เดียวเดี๋ยวกลับมาวางแข้งซ้ายครับของทางด้านฟ้าลิขิตมีตัดลำตัวมาด้วยครับในยกแรกนี่มองกันอย่างไรบ้างครับอาวุธนี่ถือว่าคู่ขี้มากครับนี่หมัดขวาของทางด้านเดชทรงวุฒิครับโต้คืนเหมือนกันจังหวะเกี่ยวลงไปครับแล้วก็เดี๋ยวดูนะครับเอ้ยเฉียดหูไปนิดเดียวครับดีว่าไม่โดนอ่ะดีแล้วครับไม่งั้นเนี่ยแพ้ฟาวแน่นอนครับลูกแบบนี้ดูครับดีว่ามากลับมาติดตามกันต่อนะครับในยกที่2เรียกได้ว่าสำคัญทุกยกจริงๆครับ
ต้องพยายามเน้นได้มากที่สุดครับก่อนหน้านี้นี่เดชสมุทรชนะน็อกยกแรกมารวดเลยกี่ไฟ3ไฟป่ะ3ไฟรวดเลยฟ้าลิขิตบอกว่าพ่อคุณยังไม่เจอผมไงนี่เอาครับยก2ตามมาเลยครับว่าจะจบแบบไหนครับเอ้าแม่ดูว่านิ้วทิ่มตาหรือเปล่าครับกรรมการต้องให้พักก่อนครับโอ้โหดูครับเหมือนจะโดนนิ้วทิ่มตาครับกรรมการภูกิจครับก็เตือนทางด้านเดชทรงวุฒิครับให้ระมัดระวังหน่อยครับในเรื่องนิ้วจิ้มตาขอเวลาก่อนครับเดี๋ยวให้แพทย์สนามเนี่ยเช็คอาการก่อนครับว่าดวงตาเป็นไงเดี๋ยวดูภาพช้าครับนี่ครับโดนยับเข้าไปก่อนนะครับยับซ้ายก็ยังเห็นไม่ชัดเจนครับนี่โดนกระแทกยับซ้ายครับแต่ว่าไม่ได้เป็นนิ้วจิ้มตานะครับถ้าเราดูจากมุมนี้เนี่ยคือกำหมัดครับอาจจะมีนิ้วโป้งหรือเปล่าครับที่เข้าดวงตาเอาครับลุยต่อครับมาครับเดือดกันต่อครับสอกมาสับพื้นเอาละครับเข้มข้นแล้วครับเลยเข้ามาเตะขวาครับเจอเตะซ้ายคืนสอกมาแล้วก็งัดคืนวงในเสียบเข่าซ้ายครับเดชสงฆ์เสียบซ้ายฟ้าลิขิตก็ตั้งขึ้นมาขวางเอาไว้ครับโอ้นี่แหละครับคะแนนแรกเนี่ยมันสำคัญจริงๆครับทั้งคู่เนี่ยต้องได้แล้วครับโดนหมัดโดนหมัดครับเดชสงฆ์โอ้โหเจอหมัดเข้าไปนี่ถึงกับก้นเตี้ยครับโอ้โหนึกว่าจะหล่นไปแล้วนะครับแต่ว่าฟื้นเร็วนะโอ้ถือว่าตั้งสติได้ดีมากครับลุยต่อครับเดชสงฆ์ต้องระวังหมัดเนี่ยครับหมัดซ้ายของฟ้าลิขิตโอ้แกออกแม่นเลยครับแม่จังหวะถอยต่อยครับเมื่อสักครู่นี่เห็นแล้วนะครับล่อเอาคู่ต่อสู้นี่ก้นเตี้ยไปเหมือนกันแล้วครับเดชสมุทรหมัดขวาแทงเข่าขวาฟ้าลิขิตแทงเข่าซ้ายคืนครับแหมชกด้วยวิธีการครับชกด้วยความเก่าครับดูครับฟ้าลิขิตเน้นไปที่อาวุธนี่ครับแข้งซ้ายครับเอ้ามีหมัดคืนมาเหมือนกันครับเดชสมุทรโอ้วงในเกาะไว้ครับเด้งตีเน้นความสดของร่างกายครับเดชทรงวุฒิส่วนฟ้าลิขิตเน้นความเก่าครับนี่เตะซ้ายครับเรื่องของแม่นๆนะครับแต่ว่าเจอหมัดของเดชทรงวุฒิมาครับเดชทรงวุฒิล็อกแล้วแทงไปโดนตีคืนบิดมาฟ้าลิขิตแยกมาก่อนแล้วก็ลุยกันใหม่เดินเข้าไปครับเดชทรงวุฒิเดินเร็วแล้วนะครับเดินเร็วแล้วครับเจอแข้งซ้ายเจอถีบไว้ก่อนเจอซ้ายจ่อล่างตัวเองมีหมัดคอยสวนนะครับแล้วถึงจังหวะโอ้โหดูครับกดซะคอหายเลยครับโอ้เอาครับกรรมการต้องนับเลยครับเมื่อสักครู่นี่โดนหมัดเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็เจอลูกขวางหน้าครับกดมาโอ้ดูครับกรรมการเนี่ยต้องนับเลยครับเพราะว่าลุกช้าด้วยโอ้โหดูครับเกมการชกนี่มันพลิกไปพลิกมาจริงครับคู่นี้เดชทรงวุฒินี่ก็ดุดันเหลือเกินครับไฟนี้เขามาด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจจริงครับเอาครับวงในโอ้โหดูต้นเกมนี้ได้หมัดครับโอ้หมดยกที่2ครับเดี๋ยวกลับมาตามกันต่อมาตามต่อยกที่3นะครับโอ้โหคู่นี้มีหลายช็อตหลายเหตุการณ์ให้พูดถึงเหลือเกินครับยกที่3ของทั้งคู่สุดท้ายนะครับมุมดำนี่เดชสงวุฒิสิทธิ์ดร.ชาญชัยครับกล้องจับมาตรงนี้ส่วนมุมขาวฟ้าลิขิตเดอะเรเจนต์อารีนายกที่ผ่านมานี่มี1นับไปแล้วนะครับเป็นทางด้านเดชสงวุฒิครับที่ประเคนกำปั้นครับแล้วก็กดคอของทางด้านฟ้าลิขิตครับจนกรรมการต้องนับอ่ะครับยกนี้ดูฟ้าลิขิตครับพยายามต่อยหมัดเพราะว่าเดชสงวุฒิเองก็โดนหมัดแล้วมีก้นเตี้ยมกันนะครับอ้าวครับวงในผัดกันตีครับวัดความแกร่งกันหมัดมาแล้วครับพยายามต่อยลำตัวไปนะครับนี่หมัดขวาแทงเข่าซ้ายฟ้าลิขิตเร่งเหลือเกินยกนี้เร่งเหลือเกินโอ้ยกนี้นี่ใส่หมดแม็กแล้วครับฟ้าลิขิตต้องการแต้มแรกครับอย่างน้อยครับนี่ครับแข้งซ้ายครับต่อยลำตัวโดนเหมือนกันนะครับเดชสงวุฒิโอ้เจออาวุธของเดชฟ้าลิขิตเข้าไปเนี่ยก็ต้องถอยเหมือนกันครับเดชสงวุฒิเอาครับแหมมีหมัดโต้มาเหมือนกันนี่ครับซ้ายโอ้เป็นมวยที่ออกหมัดได้สวยงามครับฟ้าลิขิตแต่ว่าจะสำฤทธิ์ผลหรือไม่ครับติดตามกันต่อแยกมาก่อนลุยต่อครับหมัดของฟ้าลิขิตหมัดของฟ้าลิขิตเอาเตะไปก่อนครับเตะซ้ายสอกไป
ล้วงลำตัวแต่ว่านี่เดชทรงวุฒิพยายามจับมาแล้วแทงเข่าเอาไว้ครับเป็นการหยุดการเดินหยุดหมัดของฟ้าลิขิตไปในตัวด้วยฟ้าลิขิตก็ต้องมุ่งมั่นตั้งใจต่อครับพลังกำปั้นยังพอมีครับเวลายังเหลือเดชทรงวุฒิก็รวบเอาไว้ครับพยายามจะปิดเกมเต็มที่เหมือนกันนี่ครับซ้ายครับซ้ายยาวๆไปก่อนฟ้าลิขิตเดินมาซ้ายทีนึงเอาครับวงไหนมาครับต่อยหมัดอัปคัตโอ้รับมากไปหรือเปล่าครับเดชทรงวุฒิเดี๋ยวเจอทีเด็ดนะครับอย่างนี้ลุยต่อฟ้าลิขิตแข่งซ้ายเตะหมัดซ้ายวงไหนพยายามแทงโอ้โหเนี่ยครับลุยเต็มที่เต็มถังนะครับลั่นกองรบต่อเตะซ้ายหาจังหวะหาช่องครับพยายามล้วงลำตัวไม่ได้ได้ขึ้นคอก็แหม่แต่งตัวช้ากรรมการแย่ก่อนเลยต่อยเข้าไปแล้วเนี่ยคือพอวงในครับเดชทรงวุฒิแกก็จะกอดเพื่อที่จะดึงเวลาไว้ครับเพราะว่าการได้นับค้ำเนี่ยมันก็ดูว่าเขามีความมั่นใจมากนี่ครับเอาครับแข้งซ้ายคือถ้ายังไม่ค่อยออกอาวุธนี่ก็ไม่แน่นะครับเดี๋ยวมียก4นะบอกไว้ก่อนเอาครับมีคืนมาเหมือนกันเดชทรงวุฒิแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับยกที่3กับมวยรอบค่าเชื้อพิการ63กิโลกรัมครับในรอบ4คนสุดท้ายเดี๋ยวมาดูครับว่าแต้มสำคัญแต้มแรกจะตกเป็นของใครแต่วันนี้ก็ทำหน้าที่นี่อย่างสุดยอดครับเดชทรงวุฒิเองนี่ก็มาได้นับแล้วครับทำให้เกมการชกเนี่ยมันเปลี่ยนไปในหวานปากเลยครับก็เดี๋ยวเรามาลุ้นคะแนนกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรใจกรรมการเองครับจะเป็นเดชทรงวุฒิหรือว่าฟ้าลิขิตครับที่คว้าชัยไปครองรอกันอีกอึดใจเดียวครับก็จะทราบคะแนนกันแล้วเอาครับไปบนเวทีเลยเอาเลยครับนี่คือผลคะแนนนะครับ and the winner is black color เดชทรงวุฒิจากสุราษฎร์ธานีก็เป็นเดชทรงวุฒินะครับที่เป็นฝ่ายชนะไปครับ